คือรถเนี่ยขับอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพุ่งข้ามฝั่งไปชนอีกฝั่งนึงครับเสียหายไปหลายคันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าคนที่ออกมายอมรับเป็นชายหนุ่มคนนึงบอกตะคริวกินและควบคุมรถไม่ได้แล้วเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะตะคริวตัวนี้ตายอุ้ยสภาพเป็นแบบนี้แต่เมื่อกี้เขาพูดด้วยนะใช่ตะคิวกินบอกตะคิวกินตอนนี้อุ้ยเนี่ยแล้วก็มีภาพจากกล้องหน้ารถคันที่เป็นต้นเหตุนี่แหละคนที่ตะคิวกินขาเนี่ยอยู่ในรถคันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมครับแล้วโอ้โหคุณผู้ชมมีภาพหนึ่งนะที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะยังมีภาพวงจรปิดอีกมุมนึงนะคะเห็นช่วงบนถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่7นะคะใกล้เคียงกับตลาดนัดเรือบินอีกมุมนึงก็จะเห็นคันนี้พุ่งไปแล้วชนเสยแล้วมันยังหยุดไม่ได้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย 2/11 พฤศจิกายนค่ะแล้วจะเห็นว่ารถคันสีเทานะคะปาดข้ามเลนไปชนกับกระบะที่จอดอยู่ข้างทางครับกระบะคันนี้ไปชนกับไรเดอร์ที่จอดอยู่ริมถนนแล้วเก๋งไปชนเสาไฟเลยหยุดได้แล้วทำให้นายภาวัตค่ะอายุ23ปีติดอยู่ใต้รถเก๋งนะคะแล้วก็ถูกลากไปด้วยโอ้โหเสียชีวิตคาที่ไรเดอร์อีกคนนึงค่ะได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสนะคะเจ้าตัวเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยบอกจอดรถคุยกับภวัตอยู่ดีๆรถเก๋งคันนี้พุ่งชนกระบะแล้วก็มาชนตัวเขากับภวัตค่ะนับรถคันที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งหมด5คันแล้วก็มีไรเดอร์เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก3คนค่ะเลยครับกระบะคันนั้นเหรอใช่พี่นุ่มจอดอยู่ไหนนุ่มจอดอยู่ไหนจอดอยู่ริมฝั่งแล้วรถเก๋งเข้ามาไงผมได้ยินเสียงเขาเบรกครับแล้วก็ชนกันแล้วก็เสียหลักพุ่งเข้ามาหาผมกับพี่ชายเลยครับพี่ชายแล้วอยู่ตรงไหนตอนนั้นน่ะอยู่กับผมตรงนี้เลยครับคนละคันเหรอใช่ครับพี่โอ้นี่พูดไปร้องไห้ไปเลยนะใช่ค่ะเขาคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เสียใจด้วยนะคะส่วนผู้ชายคนที่อยู่ในรถแล้วบอกว่าตัวเขาเป็นคนขับคนนี้นะคะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุตะคิวกินขาก็เลยทำให้ควบคุมรถไม่ได้ค่ะครับควบคุมไม่ได้เลยแล้วก็เลยเหยียบใช่ครับแล้วตอนนั้นก่อนเป็นตะคิวมันยังไงอ่ะมันไม่รู้สึกมันเป็นเปเลยครับเป็นตะคิวแล้วมันก็เลยคุมคันเร่งไม่ได้คันเร่งไม่ได้เร็วไหมเร็วครับแล้วชนรถอะไรก่อนลูกไม่แน่ใจเหมือนกันครับนี่คือคำให้การของเขานะก็ยังอยู่ในท่าทีที่ตกใจอยู่เหมือนกันค่ะผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนขับรถใช่ไหมคะครับแต่ว่าคลิปจากกล้องหน้ารถคันที่เกิดเหตุเนี่ยเราจะได้เสียงผู้หญิงร้องใช่โอ๊ยโอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเนี่ยนะคะคือก็มีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะหรือผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนขับแต่บางคนก็บอกว่าเป็นผู้โดยสารหรือเปล่าเพราะว่าเสียงแรกที่ได้ยินก็คือผู้เสียงผู้ชายที่บอกว่าตะคิวกินมันเป็นเสียงผู้ชายนะใช่ค่ะแต่ว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์หลายคนเขายืนยันว่าคนที่ลงมาจากรถฝั่งคนขับคือผู้หญิงค่ะลองฟังกันหน่อยนะคะเขามาจากเลนโน้นแล้วเขาปาดมาเลนไหนเลนขวาใช่ค่ะแล้วเขาบอกเขาปาดมาเข้าข้างในก่อนที่เขาจะชนอ่ะเขาเบียดกระบะมาก่อนแล้วพี่แก๊ปอ่ะสองคันเขาจอดอยู่เฉยๆแล้วทีนี้เสร็จพอเขาชนอ่ะตัวเขาอ่ะลอยเลยพี่ลอยไปอัดกับไอ้ตรงบาริเออร์ตรงนั้นใช่แล้วเราเห็นไหมว่าใครลงมาจากรถผู้หญิงค่ะผู้หญิงเป็นคนขับหนูยืนยันใช่แล้วหนูเห็นเหตุการณ์ว่าผู้หญิงยืนยันได้เลยพี่ว่าเป็นผู้หญิงขับแล้วตอนที่เขาลงมานี่ใครผู้หญิงลงมาก่อนผู้หญิงลงมาฝั่งขับใช่ไหมใช่ทุกคนดูพูดเป็นเสียงเดียวกันนะอย่างน้อยๆก็2คนที่บอกว่าเป็นผู้หญิงลงมาจากฝั่งคนขับจริงๆก็พอจะอนุมานได้จากเสียงกรี๊ดหรือเปล่าค่ะว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยผู้หญิงกรี๊ดเลยใช่มั้ยฮะใช่ค่ะคือเหมือนกับเอ๊ะคือเราไม่เห็นภายในรถแต่ถ้าเกิดประเมินจากเสียงแต่มันก็สงสัยตรงที่ว่าเสียงผู้ชายพูดว่าตะคริวกินหรือผู้หญิงก็ไม่ได้เป็นตะคริวผู้ชายนั่นแหละเป็นแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องการขับรถหรือเปล่าใช่แล้วผู้หญิงตกใจหรืออะไรหรือนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นตะคริวอันนี้ผมตั้งข้อสงสัยเฉยๆถ้าเป็นตะคริวก็ใช้อีกข้างนึงเบรกไหวมั้ยค่ะหรือว่าตอนนั้นมันตกใจจนทำอะไรไม่ถูกหรือเปล่าหรือว่ามันมีเหตุขัดข้องอะไรมากกว่านี้นะคะแต่ว่าคุณตำรวจเขาจะไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเผื่อใครบังเอิญถ่ายคลิปแล้วเห็นเหตุการณ์หรือมีมุมอื่นๆให้ได้เห็นกันจะได้รู้กันไปแล้วก็
เออแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้มันมีทั้งคนบาดเจ็บคนเสียชีวิตแล้วก็รถที่เสียหายหลายคันด้วยนะคะใช่ครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะฮะสำหรับคนใช้รถใช้ถนนนะครับ